วัสดีค่ะพี่ฝ้ายอภิสรานะคะเมคอัพอาร์ติสต์นะคะวันนี้ก็มาพบกับน้องฝ้ายเลยค่ะสวัสดีค่ะฝ้ายมิสแกรนด์ไทยแลนด์2016นะคะในหลายคนจะจำฝ้ายได้ไหมไม่รู้นะวันนี้ไม่ได้แต่งหน้าวันนี้หน้าสดเลยก็วันนี้หลังจากที่เห็นฝ้ายในลุคเปรี้ยวๆเฉียวๆนะคะฝ้ายก็วันนี้ก็จะมาแต่งหน้าออกแนวหวานๆก็อยากรู้เหมือนกันเนาะว่าแต่งออกมาแล้วจะเป็นยังไงใช่ไหมคะคุณแม่สวยแน่นอนค่ะก็โอเคนะคะก็เราจะมาเริ่มถึงขั้นตอนการเตรียมผิวนะคะก่อนอื่นเราก็จะใช้ไพรเมอร์นะคะเป็นตัวที่ทำให้เมคอัพติดทนนานนะคะลูกสาวหนูก็จะต้องวอร์มที่มือก่อนเนาะแล้วอันนี้มันจะไม่ช่วยไม่ทำให้หน้ามันใช่ไหมมันจะทำให้หน้าดูแบบโกโกแล้วก็หนูออกไปข้างนอกก็จะแบบเครื่องสำอางก็จะติดทนนะคะหอมมากเลยอะอันนี้ทามาแล้วรู้สึกแบบไม่ทำให้หน้าแบบไม่มันนะแต่ว่าแบบทำให้หน้าแบบวาวๆใช่ครับดูแบบอิ่มน้ำอะไรเงี้ยดูสุขภาพดีโอเคค่ะเรียบร้อยโอเคนะคะต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการลงเบสนะคะวันนี้คุณแม่ก็จะเลือกเป็นสีชมพูให้หนูนะคะอันนี้ต้องใช้เยอะไหมคะก็ไม่ต้องเยอะมากหนูก็วอร์มที่มือก่อนแล้วก็ลงทำให้หน้ากระจ่างใสนะคะแต่ถ้าวันไหนหนูมีรอยสิวใช่ค่ะมีรอยสิวรอยแดงก็ใช้สีเขียวได้นะคะอันนี้ทาทั่วหน้าใช่ไหมคะทาทั่วหน้าได้ค่ะเพราะว่าจะทำให้หน้าเราอะไบรท์ขึ้นเนาะเรียบร้อยเห็นไหมคะว่าหน้าดูวาวดูแบบดูอิ่มน้ำดูเหมือนแบบว้ายคนนอนเต็มครบ12ถึง8ชั่วโมงเห็นไหมคะนี่ก็ต่อไปก็จะเป็นรองพื้นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเมเลสก้าเนี่ยเขาทำมาเป็น2สีให้2 สีผิวนะคะก็จะเป็นสีซอฟเบสกับไลท์นูดนะคะใช้ทั้ง2สีเลยก็คือใช้ซอฟเบสเนี่ยลงตรงช่วงกรอบหน้าเป็นจะได้หน้าจะได้มีแบบมิติเพิ่มขึ้นเนาะอ๋ออันที่เราจะลงให้หน้าสว่างนี่คือเราต้องลงไหนตรงสันจมูกใต้ตาคางหนกก็คือทีโซนใช่ค่ะกรอบหน้านี่ก็คือสำคัญเหมือนกันนะใช่ไหมคะหน้าเวลาที่เราลงเวลาเราถ่ายรูปภาพนิ่งอะไรอย่างเงี้ยหน้าเราก็จะดูแบบเล็กลงเริ่มใสเริ่มไบรท์อะไรแบบนี้เราใช้สีไลโนตรงช่วงทีโซนแล้วก็ลงเห็นไหมคะจากเมื่อกี้ตอนแรกที่มาดูหน้าแห้งๆตอนนี้เป็นไงแม่หน้าเงาวาวดูแบบดูอิ่มน้ำนะดูมีคอลลาเจนต่อไปเป็นอะไรคะแม่ก็เป็นขั้นตอนการลงแป้งนะคะเป็นแป้งที่คุณแม่เลือกให้หนูนะคะเพราะว่ามันจะทำให้หน้าติดทนนานระหว่างวันที่หนูไปใช้ในช่วงเก็บตัวคือโอเคมากอันนี้คือช่วยกันทุกสิ่งอย่างนะแม่กันเหงื่อกันแบบความมันแล้วมันเบามากมันคือเราไม่อยากให้คนเห็นเราใกล้ๆแบบหน้าเราถูกต้องค่ะอันนี้คือเบามากแล้วก็ดูแบบปกปิดเนียนอ่ะใช่ค่ะเดี๋ยวทาให้ดูทีละฝั่งนี่คือฝั่งที่ทาแล้วนี่นะคะคือฝั่งที่ลงแป้งแล้วแต่คือนี่เห็นไหมคะว่าปกปิดอันนี้ก็คือปกปิดเนียนแล้วนะแต่อันนี้แม่ดูเนียนมากค่ะแฮปปี้ค่ะแล้วก็เบาด้วยไม่หนักหน้านะตัวต่อไปค่ะแม่อ่ะทีแม่ก็จะเลือกเป็นคอนทัวร์นะให้หนูสีสวยมากนี่นะคะสีนี้นี่ค่ะต่อไปเราก็จะเฉดตรงหน้าผากนะคะใช่ค่ะแค่พอให้มีกรอบหน้าใช่ไหมแม่อย่าเฉดมากนะคะเดี๋ยวจะเป็นแบบโดนตบมาหน้าไหม้อะไรอย่างงี้ทีนี้เป็นขั้นตอนการทาตานะคะคุณแม่ก็เลือกสีนี้จริงๆแล้วเขาทำไว้คือเราใช้เป็นบรอนเซอร์อะไรได้หมดเลยแต่วันนี้เราเลือกที่จะทาตาเนาะ
สีที่ฝ้ายจะลงเปลือกตานะคะไม่ใช่เปลือกตาสีตรงหางตาเนี่ยคือสีนี้ค่ะสีน้ำตาลหนูค่อยๆแตะก็จะดูตากลมโตขึ้นแล้วถ้าเรารู้สึกว่ามันยังไม่เนียนเราก็ใช้พวกกันที่ไม่มีสีก็คือเด่นขึ้นตาเลยค่ะต่อไปนะคะเราก็ใช้สีที่เมื่อกี้หนูแตะสีไหนหนูแตะสีกลางนะเราก็ต้องแตะสีกลางเหมือนเดิมเพื่อให้มันเชื่อมเป็นข้างล่างนะคะสาดูไว้นะเราก็เชื่อมจากหางตาตาวาวๆที่หัวตาเราใช้ไฮไลท์เลยลูกไฮไลท์ที่นี่คือสีนี้นะคะท่านผู้ชมนี่ค่ะคือเมื่อสักครู่นี้ก็ลงแค่หางตาใช่ไหมคะอันนี้ก็จะลงตรงหัวตาให้รู้สึกว่าตาจะดูมีประกายขึ้นใช่ค่ะอายไลเนอร์เนี่ยคมมากแต่ว่าวันนี้แม่อยากให้หนูกรีดแบบเส้นเล็กๆชิดขอบตามากที่สุดชิดขอบตาเลยใช่ไหมใช่ค่ะจะดูตากลมโตแบ๊วมากค่ะปัดมาสคาร่าเลยค่ะต่อไปก็เป็นคิ้วค่ะมงกุฎของใบหน้านะคะคิ้วอันนี้ต้องให้แม่แล้วล่ะอันนี้แม่ดินสอของเมเลสก้าจะแบบเขียนง่ายมากแล้วมีหลายเฉดสีให้เลือกด้วยนะตามแบบตามสีผมใช่ค่ะแล้วก็ติดทนด้วยบัดออนเนาะวันนี้คุณแม่เลือกสีนี้ให้หนูนี่นะคะสีนี้ก็จะเป็นสีนี้เห็นไหมคือขั้นตอนสุดท้ายสำหรับใครที่อยากให้หน้าดูโกลนะคะแล้วก็ปัดช่วงทีโซนใช่ก็คืออันนี้ค่ะทาปากเนาะคุณแม่ก็เลือกวันนี้จะทาสีอะไรคะคุณจะเป็นสีชมพูเป็นอมชมพูดีกว่าทานข้าวยังไม่หลุดเลยค่ะเป็นเนื้อแมตที่ทาแล้วรู้สึกว่าไม่แห้งมากใช่ไหมคะเป็นเนื้อแมตด้วยแต่ว่าทำให้ปากเรารู้สึกว่ามันไม่แห้งแล้วมันก็ชุ่มชื้นนะคะแล้วก็เนี่ยทาลงไปทาง่ายด้วยค่ะตอนนี้เราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนนี้อันนี้ค่ะลูกสาวสเปรย์น้ำแร่สเปรย์น้ำแร่คือจะบอกก่อนว่าสเปรย์เนี้ยแค่ซับๆหน้าแล้วฉีดสเปรย์นี้คือจะรู้สึกว่าเฟรชขึ้นมาทันทีเลยคือแค่ฉีดแค่นี้เลยค่ะก็เดี๋ยวจะไปสวมมงกุฎและสายสะพายนะคะก็เดี๋ยวจะให้สมกับเป็นมิสแกรนด์ไทยแลนด์2016เนาะลุกเราได้แล้ววันนี้เป็นสาวหวานเป็นมิสแกรนด์ในฉบับสาวหวานไม่ใช่วันที่เป็นมิสแกรนด์ในฉบับสาวเปรี้ยวนะคะวันนี้ก็เปลี่ยนลุกมาเป็นแบบนี้ค่ะ